สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิ้นจะมารีวิวนะคะเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนะคะที่โด่งดังกันมากในตอนนี้นะคะเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนะคะจูลาเฮิร์บแมริโกเอ็กเน่เจลนะคะตัวนี้เขาเคลมไว้ข้างหน้านี้เลยนะคะลดปัญหาสิวที่เกิดมาขจัดสิ่งอุดตันที่ตกค้างของความมันบนใบหน้าเซลล์ผิวที่สื่อช่วยกระชับรูจุดด่างดำนะคะจางลงแล้วก็ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสสารสกัดจากดอกดาวเรือง AHA แล้วก็ BHA ด้วยนะคะช่วยในการละลายสิวอุดตันในรูปชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าละลายสิวอุดตันนะคะดังนั้นคือมันจะทำให้สิวอุดตันหัวเป็นหนองขึ้นมานะคะถ้าใครเป็นสิวอักเสบก็สามารถแต้มได้หรือว่าอะไรได้ตอนกลางคืนอย่างนั้นเราก็เคยแต้มแล้วแต่ว่าแนะนำว่าแต้มแล้วมันจะขึ้นหัวมาแล้วเราอย่าเพิ่งไปบีบมันนะคะเพราะว่าจะทำให้หน้าส่วนที่เราแต้มเวลาบีบหนังส่วนนั้นหลุดลอกมาเลยนะคะนี่ลองกับตัวคือแบบตกใจมากค่อนข้างดีสำหรับแบบเป็นสิวแบบตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดแต่เริ่มจะขึ้นเยอะแบบเริ่มละเลงแล้วไงเริ่มแบบคิดว่ามันจะหายก็แบบช้าใส่มือแล้วก็ตบ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 โบก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 ตื่นเช้ามาตกใจเลยค่ะคือหน้าลอกแบบดำมากแบบรู้สึกเหมือนแบบหน้ามันจะไหม้ก็ไม่แนะนำนะคะให้ทาตอนกลางคืนแต่ถ้าเป็นสิวแบบอักเสบก็แนะนำให้แต้มได้แต่ว่าไม่ค่อยอยากแนะนำให้เท่าไหร่นะคะแค่ให้ทาบางๆ15 นาทีแล้วล้างออกแบบที่เขาว่าจะโอเคกว่าไม่อยากให้ทานานเพราะตัวเองรู้สึกว่าทาไปแล้วมันหน้าลอกถ้ามันพอกไปกลางคืนนะคะแต่กลางวันก็ไม่เป็นสิวน้อยก็ชอบนะคะแต่ถ้าสิวมากก็ตัวนี้ไม่ปื้มตัวนี้ซีนก็คือเป็นเต็มใสการเชื้อโรคทั้งหลายแหล่นะคะใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราเป็นสิวเราต้องดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะว่าช่วงนี้มินได้ทดลองผลิตภัณฑ์หลายอย่างนู่นนี่นั่นยานู่นนี่นั่นนะคะทำให้มันลดการเกิดสิวได้พอสมควรเลยนะคะตอนนี้กำลังรักษาในเรื่องของสิวผดแล้วก็สิวอักเสบอีกประมาณ 5-6 เม็ดตอนนี้ที่ยังมีอยู่เดี๋ยวคลิปหน้ามิ้นจะมาบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าเป็นสิวตั้งแต่ประมาณนี้ประมาณนี้คือมิ้นเป็นทุกสิวนะคะแล้วก็ใช้มาทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็อะไรที่เห็นผลเนี่ยเรามารอดูกันคลิปหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็ขอจัดการพวกที่มันยังเหลือๆอยู่นะคะวันนี้ก็มาบอกแค่นี้บอกไปแล้วยังว่ามันราคา39 บาทเท่านั้นนะคะใครเป็นสิวน้อยๆก็ใช้ได้ลองดูกันแล้วกันนะเพราะว่าใครแพ้หรือเปล่าเพราะว่ามีน้องบางคนถามว่าพี่มิ้นใช้อะไรรักษาสิวเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราใช้ตัวนี้นะเพราะว่าเราเป็นสิวค่อนข้างน้อยไงเราก็แตะไปแต่ว่าน้องเขาแบบสิวเขาเยอะไงแล้วเขาก็ลองใช้ดูเขาแสบหน้าไงก็คือแนะนำว่ายังไม่ต้องใช้นะถ้าสิวมันเยอะขนาดนั้นก็เดี๋ยวเราดูคลิปวิดีโอหน้านะคะจะมาพูดเรื่องสิวกันให้หมดเลยวันนี้มารีวิวสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็วันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้มิ้นก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปติดตามกันในเฟซเพจแล้วก็ IG นะคะเพราะว่ามิ้นมีทั้ง2 อย่างแล้วค่ะถ้าใครเพิ่งมาดูก็อย่าลืมกด Subscribe วิดีโอมิ้นด้วยขึ้นนะคะจะได้ดูได้ก่อนใครเลยนะคะวันนี้มิ้นก็ลาไปแล้ว Bye-bye.